ดีที่สุดเนี่ยของผมคือไม่ใช้ยาเลยเพราะยามีทั้งคุณและโทษไปหาหมอตาได้ไม่กี่อย่างไปหาหมอหูได้กี่อย่าง10กว่าอย่างนะครับคือว่าสรรพคุณยามันจะตีกันไหมหมอจะไปหมกเม็ดไม่ได้ต้องอธิบายให้ชัดเจนต้องมีทางเลือกให้กับผู้ป่วยยาแก้หวัดที่ถูกที่สุดเม็ดละ10ตังค์เป็นยาแก้หวัดที่ดีที่สุดในท้องตลาดที่มีขายตอนนี้ครับใช้ปนกันไปหมดเอายาแก้ภูมิแพ้มารักษาหวัดคือสอนให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้จักพึ่งตัวเอง2ใน3ของผู้ป่วยที่มาหาเราเนี่ยมันเป็นโรคที่พึ่งตัวเองได้หมดอ่ะมีแค่1ใน3เท่านั้นที่อาจจะต้องไปหาหมอในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยการพยายามเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มบริการเพิ่มโรงพยาบาลเพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลเพิ่มอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยคิดกับว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วล่ะพอส่งลดความต้องการลงคือให้รู้จักพึ่งตัวเองได้จะประหยัดขึ้นเยอะเลยดีที่สุดเนี่ยของผมคือไม่ใช้ยาเลยเพราะยามีทั้งคุณและโทษถ้าโรคหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลยเนี่ยอธิบายกันให้รู้เรื่องเข้าใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติใช้วิถีธรรมชาติเป็นหวัดพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วรู้ให้เลยว่ากินยาแก้หวัดในกรณีที่เป็นไวรัสมันแค่บรรเทาอาการแล้วก็ใช้ยาบรรเทาอาการเท่าที่จำเป็นเช่นยาแก้ไข้เมื่อมีไข้ถ้าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเมื่อมันปวดถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องกินยาแก้ไอถ้าไม่ไอหรือหายไอแล้วก็เลิกกินไม่ใช่ว่าจะต้องกินมันทุก6ชั่วโมงทุก8ชั่วโมงลองไปดูสิครับสมัยนี้ถ้ามีคนแก่คนหนึ่งไปหาหมอด้วยโรคที่เกิดจากความชราเนี่ยตั้งแต่ตาต้อกระจกต้อหินโรคกระดูกพรุนโรคข้อเสื่อมโรคปวดหลังปวดเอวหูตึงยังไม่รวมโรคไร้ลายอย่างอื่นนะเช่นสมองเสื่อมความจำเสื่อมเคลื่อนไหวลำบากหกล้มบ่อยเดินเซคุณได้ยากี่อย่างไปหาหมอกระดูกได้มากี่อย่างไปหาหมอตาได้ไม่กี่อย่างไปหาหมอหูได้กี่อย่างแล้วไปหาหมอผิวหนังได้กี่อย่างไปหาสมองได้ไหมสรุปแล้วคนไข้ได้ยามากินไม่ถูกยาคือสารเคมีแต่คนไข้บางคนกินยาเข้าไป10กว่าอย่างนะครับคือว่าสรรพคุณยามันจะตีกันไหมนั่นคือยาตีกันสารเคมีมันตีกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ยามันมีสรรพคุณดีๆใช้ยาให้น้อยที่สุดผู้ป่วยมาครับผมบางคนเนี่ยผมจะต้องคัดยาออกให้เหลือจำนวนน้อยที่สุดเลยผมก็จะแบ่งยาเป็น4กลุ่มต้องใช้ควรใช้ไม่ควรใช้และกลุ่มที่ไม่ต้องใช้หรือห้ามใช้คุณมีตั้งหลายโรคนะทั้งเบาหวานความดันหัวใจผมว่าคุณเลือกดูยาที่ต้องใช้จริงๆดีกว่าเรียกว่าไม่ใช้ไม่ได้ดีกว่าไหมคัดออกมาเหลืออยู่ 3-4 อย่างจากที่เป็น10โบราณแล้วครับฉีดยาเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่ความเชื่อเนี่ยยังบอกว่ายาฉีดเนี่ยแรงกว่ายากินเป็นความเชื่อที่ผิดมากเลยถ้าสมัยที่ยาเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยยากินมีน้อยอาจจะต้องฉีดเอาแต่สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีไปถึงดาวอังคารแล้วแล้วเรื่องอะไรเขาจะพัฒนายาให้มันใช้สะดวกปลอดภัยราคาถูกลงไม่ได้เหรอการรักษาทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมันก็แฝงอันตรายไว้ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะถ้าทำไปด้วยความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการขาดความละเอียดรอบคอบขาดความแม่นยำอันตรายจะตามมาทันทีครับไม่มากก็น้อยที่จำเป็นจริงๆเนี่ยสิทธิ์อันที่หนึ่งก็คือการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยละหมอจะไปหมกเม็ดไม่ได้ต้องอธิบายให้ชัดเจน2ต้องมีทางเลือกให้กับผู้ป่วยอันนี้นะจะผ่าตัดก็ได้ไม่ผ่าตัดก็ได้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงชี้แจงไปแล้วให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเลือกวิธีไหนล่ะทางเลือกมักจะมีมากกว่า1ทางให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์มีส่วนในการรักษาในอดีตนั้นเนี่ยหมอทำตัวเหมือนกับตำรวจอัยการผู้พิพากษาในคนคนเดียวเลยไปผ่าเพราะหมอวินิจฉัยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมถ้าผิดพลาดมาทำไงเพราะในอดีตเนี่ยมันเกิดการรักษาผิดพลาดอะไรต่างโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยมีส่วนร่วมน้อยมากผมนึงชี้สิทธิ์ตอนนี้ให้เห็นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะกลับกันโดยเฉพาะในเขตเจริญที่ข้อมูลข่าวสารไปอย่างรวดเร็วทางไอทีเนี่ยก็ใช้สิทธิ์เกินขอบเขตไปอีก